เราสามารถที่จะตั้งค่าหรือกำหนด environment เพื่อสภาพแวดล้อมให้กับตัวเทมเพลตของเราเนี่ยได้นะคะในกรณีที่เราต้องการจะปรับเปลี่ยนแก้ไขอะไรพวกนี้นะคะสามารถทำได้เนาะอย่างสมมติหญิงเลือกเทมเพลตของหญิงเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาที่จะตั้งค่าแต่อย่างถ้าในเอกสารเนี่ยไอตัวเมนูที่จะตั้งค่าเนี่ยค่ะจุดสามจุดเนี่ยมันอยู่ด้านล่างเนาะแต่เวอร์ชันใหม่เนี่ยมันจุดสามจุดมันจะอยู่นะคะอยู่ด้านบนตรงนี้นะคะจุดสามจุดอยู่ด้านบนแล้วก็เราก็จะเจอตัวคำสั่ง environment ตรงนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราก็อันนี้คุณครูจะทำตามหรือจะดูอย่างเดียวก็ได้นะคะอันนี้แชร์ให้เดี๋ยวเผื่อคุณครูต้องการตั้งค่าตอนไปออกแบบในห้องของครูนะคะแล้วก็เลือกตัว environment นะคะทีนี้เลือกส่วนของ environment แล้วเราก็เลือกที่ choose new environment นะคะพอคลิกเข้าไปอย่างที่หญิงบอกนะคะเราก็จะใช้ตัว free นะคะเราก็จะใช้ตัว free เหมือนเดิมเนาะซึ่งคุณครูสังเกตดูนะคะไอตัวที่มีเนี่ยมันก็ไม่ใช่กับเทมเพลตที่เราเลือกทีแรกใช่ไหมคะแต่ว่าส่วนของรูปแบบเนี่ยนะคะอยากเข้าไปลองดูอาจจะดีก็ได้เนี่ยเห็นไหมคะมันจะไม่ได้รับการตกแต่งเหมือนกับเทมเพลตที่มันเป็นที่เราเลือกทีแรกนะคะเห็นไหมคะคือ environment เนี่ยหมายความว่าเราสามารถแต่งของเราเองไปได้หมดเลยไหมคะเนี่ยมันคล้ายๆกับห้องสีเลือกตอนแรกอะเนาะแต่ว่ามันไม่มีการแต่งอะไรไม่ให้เนาะมีใส่ต้นไม้ไม่ให้ซึ่งเนี่ยเราก็ลบออกได้นะคะมีคุณครูท่านนึงถามว่าอีกทีนี้เราลบออกได้ไหมเนี่ยมันเป็นฟิกมากับ environment แบบนี้เนาะอันนี้มันลบไม่ได้แต่อย่างต้นไม้หรืออะไรเงี้ยลบได้นะคะหรือถ้าเราอยากลองเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนแบบอื่นได้ได้อีกนะอันนี้เป็นแบบ outdoor นะคะเนี่ยแล้วเราอาจจะไปเซฟตั้งค่าโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัว environment ต่างๆของเรานะคะหลังจากนั้นถ้าเราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วถ้าเราอยากจะเซฟไว้เป็นเทมเพลตของเราเนี่ยนะคะเราก็คลิกเลือกที่ save as template ซึ่งเป็นเทมเพลตของเราเองนะคะเป็นเทมเพลตของเราเองได้เลยทีนี้พอเราเซฟเทมเพลตตรงนี้ค่ะเมื่อเป็นเทมเพลตของเราเองเนี่ยมันจะไปอยู่ในหน้าของUI เทมเพลตตอนที่เราจะเลือกตอนแรกได้ที่มันจะมีให้เลือกฟรีแล้วก็มีที่เทมเพลตที่เป็นของเราถ้าเราสร้างแล้วเซฟแอสตรงนี้เราจะได้เทมเพลตของเรานะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเรายังสามารถที่จะเพิ่มสภาพแวดล้อมอันอื่นที่มันนอกเหนือจากที่มีในระบบนะคะด้วยการเลือกที่ตัวอัพโหลดตรงนี้นะคะอัพโหลด custom environment ตรงนี้นะคะเราก็เลือกอัพโหลดมาตรงนี้ได้นะคะเราก็เลือกตัว select from container นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเลือกไอ้ตัว sketch fab ก็ได้นะคะเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับตัว sketch fab นำตัว environment ต่างๆเข้ามาใส่นะอันนี้ก็เป็นเพิ่มเติมนะเผื่อคุณครูต้องการจะใช้นะคะเดี๋ยวอีกจะให้ดูว่าเทมเพลตที่เราเซฟเนี่ยเราจะไปเลือกตรงไหนเนาะอย่างสมมติเรา create space ใหม่ขึ้นมาใช่ไหมคะตรงนี้ค่ะเมื่อกี้ถ้าเรา save as เราตกแต่งแล้ว save as เป็นเทมเพลตของเรานะคะตรงนี้เมื่อเราคลิกตัวเทมเพลตมันก็จะมีข้างในแต่ตอนนี้ของหญิงเนี่ยไม่มีเห็นไหมคะเพราะหญิงไม่ได้สร้างเทมเพลตใดๆของหญิงใช้สำเร็จรูปที่ของหญิงมาให้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าหญิงสร้างแล้วเซฟเอาไว้เซฟแอสเทมเพลตเมื่อกี้ของเรามีมันก็จะขึ้นอีกลิสต์ตรงนี้นะคะอันนี้ถ้าสมมติว่าคุณครูต้องการจะใช้เพิ่มเติมนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มสร้างห้องนะคะเดี๋ยวหญิงขอทวนอันนี้นิดนึงวันสเต็ปของเรานี้นะ
ื่อปรับความเข้าใจให้ตรงกันมันไม่ใช่หรอตอนนี้หน้าตาแบบนี้คุณน่าจะเจอเมื่อวานใช่ไหมคะอะไรหน้าตาแบบนี้โอเคเมื่อช่วงเมื่อตอนพักกลางวันนะคะมีคุณครูมาคุยด้วยอ่ะนะคะแล้วก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของการส่งงานอ่ะนะคะอันนี้นะคะที่คุณครูถามว่าที่เราส่งงานไปเนี่ยนะคะแล้วขอคัดเลือกผลงานเนี่ยมีจำนวนคนที่ส่งงานเนี่ยเยอะไหมนะคะก็คือทั่วประเทศเนี่ยเป้าก็คือ15,000คนนะคะคุณครู15,000คนทั่วประเทศนะคะที่จะส่งงานในโครงการนี้นะคะก็คือว่าอย่างโครงการเนี้ยอบรม2 วันถูกไหมคะออนไลน์1 วันออนไลน์1 วันเป้าของโครงการก็คือโรงเรียนละ40 คนนะคะแต่คำว่าโรงเรียนละ40 คนเนี่ยอาจจะเป็นในลักษณะของถั่วเฉลี่ยนะถั่วเฉลี่ยเช่นโรงเรียนนี้เกินนะอาจจะ45-46อีกโรงเรียนหนึ่งก็จะเป็น30 กว่าเนี่ยนะคะแต่โดยเฉลี่ยแล้วก็คือโรงเรียนละ40 คนนะเพราะฉะนั้นคุณครูที่อบรมทั่วประเทศเนี่ยก็คือจะประมาณ15,000 คนนะคะที่อบรมนะคะแล้วก็ส่วนของการอบรมนะคะเมื่อวานคุณครูผ่านสเต็ปที่1ไปแล้วก็คือคุณครูทำพรีเทสแล้วแล้วคุณครูอบรมในรูปแบบออนไลน์แล้วนะคะวันนี้ก็คือคุณครูอยู่ในสเต็ปที่2นะคะสเต็ปที่2ก็คืออบรมในรูปแบบออนไลน์นะคะเดี๋ยวเมื่ออบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณครูก็จะทำโพสเทสแล้วก็ทำโพสเทสเสร็จเรียบร้อยก็จะทำแบบประเมินโครงการนะคะก็จะผ่านสเต็ปที่2จากนั้นสเต็ปที่3ก็คือหลังจากอบรมภายใน15 วันเนี่ยนะคะคุณครูจะต้องทำสื่อการสอนส่งเข้าประกวดทีนี้สื่อการสอนที่ส่งเข้าประกวดเนี่ยก็คือไอตัวสปาเชียลเมื่อกี้อาหารที่เราสร้างห้องโน่นนี่นั่นนะคะเดี๋ยวเราจะเอาลิงก์ตรงนี้นะคะไปส่งในระบบอันนี้คืองานที่เราจะส่งซึ่งงานตรงนี้นะคะมันจะมีการประกวดนะอย่างที่บอกว่ามีการประกวดจาก15,000 คนทั่วประเทศนะคะเขาก็จะคัดมาเป็น8 สาระเป็น8 กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มละ10 รางวัลจาก15,000 คนนี้นะคะเป็น8 กลุ่มกลุ่มละ10 รางวัลนะคะซึ่งใครที่ติด1 ใน 10ในแต่ละกลุ่มจะได้เงินรางวัล5,000 บาทนะคะ5,000 บาทเนาะทีนี้หลังจากที่ได้สาระการเรียนรู้ละ10 รางวัลละเขาก็จะนำไอ้10 รางวัลที่รวมเป็น8 กลุ่มตรงนี้ค่ะไปคัดเหลือกลุ่มสาระละ1 รางวัลที่เรียกว่ารางวัล top of the top นะคะไอ้ที่10 รางวัลทั้ง8 กลุ่มคัดเหลือแค่1คนที่ได้จะได้เงินรางวัล15,000 บาทนะคะที่ได้ top of the top เนี่ยจะได้รางวัล15,000 บาทก็คือกลุ่มสาระละ1 รางวัลนะคะรวมเป็น8 รางวัลนะคะทีนี้อันนี้คือส่วนของงานนะคะหลังจากส่งงานเรียบร้อยแล้วเนี่ยสเต็ปถัดมาเนี่ยคุณครูจะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบประกาศนะผ่านการอบรมโครงการเนี้ยนะคะได้นะคะดาวน์โหลดจากระบบนะคะแล้วก็สเต็ปถัดไปในอย่างที่บอกนะคะเขาก็จะในโครงการเนี่ยเขาก็จะมีการคัดเลือกคุณครูที่สอบโค้ดเทสได้คะแนนสูงสุดนะคะจาก15,000 คนเนี่ยเขาจะคัดเลือก1,500 ลำดับแรกนะคะ1,500 ลำดับแรกเข้าสอบเซอร์นะคะเข้าสอบเซอร์เนาะเป็นตัวแทนเข้าสอบเซอร์นะคะ
เต็ปที่หกนะโครงการก็จะประกาศรายชื่อนะคะประกาศรายชื่อคุณครูที่มีผลงานดีเด่นนะประกาศรายชื่อคุณครูที่มีผลงานดีเด่นว่ามีใครบ้างนะคะแล้วก็สเต็ปถัดมาก็คือจะเป็นการประกาศนะคะผลรางวัลนะคะประกาศผลรางวัลว่าในท็อป10เนี่ยนะคะมีใครบ้าง80รางวัลนะเพราะกลุ่มสาระละ18กลุ่มก็รวมกันเป็น80แล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะมีอาจจะบอกท็อป10แล้วก็จะบอกท็อปออฟเดอะท็อปก็คือคัดนะคะจากไอ้10รางวัลเนี้ยเหลือ1ในแต่ละกลุ่มนะคะก็ถือว่าเป็นการที่สุดโครงการนะคะก็จะประมาณนี้นะคะในส่วนของตัวโครงการนะคะทีนี้วิธีการในการส่งงานหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะคะเดี๋ยวหญิงจะแชร์ให้หลังจากที่เราสร้างห้องเรียนอะไรของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาทำโพสเทสแล้วก็ทำแบบประเมินเนาะแล้วก็ดูวิธีการในการส่งงานนะคะเราก็แค่เอาลิงก์ของเราเข้าไปส่งนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวให้คุณครูเนี่ยนะคะสร้างห้องนะคะก็คือ create space ขึ้นมาใหม่นะคะหรือถ้าคุณครูบอกว่าคุณครูจะใช้ห้องเมื่อช่วงเช้าที่ทำไว้นะคะใช้ห้องนั้นห้องเดิมห้องนั้นก็ได้นะคะไม่มีปัญหานะคะเพื่อที่จะทำห้องสร้างห้องเรียนขึ้นมาต่อนะคะคุณครูก็ไปที่ Your Space นะคะแล้วก็คลิกที่ห้องของคุณครูเช่นเดิมนะคะสิ่งก็ใช้อันนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวก่อนที่คุณครูจะสร้างเพิ่มเติมนะคะในกรณีที่คุณครูใช้ห้องเติมเนาะสมมติว่าคุณครูใช้ห้องเติมนะคะคุณครูดูตรงส่วนของคำสั่งที่ใช้ในการแชร์นิดนึงนะคะตรงนี้นะคะแชร์ตรงนี้ค่ะคุณครูลองคลิกนะคะคุณครูลองคลิกเนาะตอนนี้นะคะตอนนี้ส่วนของการแชร์เนี่ยเราดูนะคะว่าเลือกยังไงอยู่เนาะตอนนี้การแชร์ก็คือเลือกให้ผู้คนที่มีลิงก์สามารถเห็นถูกไหมคะสิ่งที่เราแชร์ในห้องของเราเนาะแต่ตอนนี้ก็คือเรื่องของการแชร์เป็นสาธารณะเนี่ยเราเป็นไงอยู่ติดอยู่นะคะติดอยู่ถ้าของใครเป็นกลุ่มสีดำเนี่ยแปลว่าติดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นให้เลือกกลุ่มนี้ค่ะมาทางด้านขวาคือเราแชร์นะคะให้คนอื่นเห็นนะคะเลือกกลุ่มนี้ค่ะมาด้านขวาให้เป็นแบบนี้นะคะแสดงว่าอันนี้เราแชร์อยู่นะคะเพราะเดี๋ยวเวลาหญิงค้นหาชื่อห้องเรียนนะคะค้นหาชื่อห้องเรียนเดี๋ยวจะได้หาเจอแล้วเอาของเข้ามาใส่นะอันนี้คือเปิดแชร์นะคะอันนี้คือเปิดแชร์แล้วเวลาคุณครูจะส่งงานของคุณครูนะคะเมื่อคุณครูเปิดแชร์แล้วเวลาจะส่งงานคุณครูเห็นก๊อปปี้ตรงนี้ไหมคะเนี่ยคุณครูสามารถก๊อปปี้ตรงนี้นะคะอันนี้คือ URL ของห้องของคุณครูแล้วคุณครูก็นำไปใส่ไว้ในระบบนะคะในระบบของตอนที่คุณครูสมัครตั้งแต่ทีแรกค่ะนำลิงก์นี้ไปใส่ในระบบส่งงานเดี๋ยวจะพูดอีกทีนึงนะคะหลังจากจบการอบรมนะคะก็ถือเป็นการส่งงานของคุณครูนะส่วนของทางโครงการเขาก็จะเข้ามาดูตามนี้นะคะโอเคเนาะที่บอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถไว้ได้ด้วยในกรณีที่เราจะไว้ตรงนี้นะคะเลือกตรงนี้เนาะตรงนี้นะคือเมื่อก่อนคำสั่งเนี้ยมันจะไปอยู่ตรงหน้ารูปหัวใจตรงเนี้ยมันจะอยู่ตรงเนี้ยนะคะแต่เวอร์ชันใหม่มันปรับเป็นหน้าในแชร์นะคะโอเคนะคะคุณครูสามารถที่จะออกแบบห้องเรียนของคุณครูได้เลยนะคะถ้าคุณครูท่านใดต้องการความช่วยเหลือหรือมีคำถามนะคะสามารถเรียกคุณเรียกหญิงได้ตลอดนะคะแล้วหญิงขออนุญาตเปลี่ยนชื่อห้องเป็นชื่อโรงเรียนนะคะ
หรือถ้าคุณครูท่านใดจะเปลี่ยนชื่อมาคุณครูก็คลิกที่ชื่อได้เลยนะคะแล้วก็เข้าไปเปลี่ยนเผื่อจะเปลี่ยนเป็นชื่อวิชาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือสามารถคลิกที่ตรงนี้คลิกตรงนี้นะคะคลิกแล้วก็เปลี่ยนหรืออีกวิธีหนึ่งคุณครูสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อจากตรงนี้ก็ได้จากหน้าตรงนี้นะคะมันมีจุดสามจุดแล้วให้เราเลือก rename นะคะตรงนี้เนี่ยนะคะแล้วก็เลือก rename ก็ได้เช่นกันน่าจะรูปนะครับลิงก์ไงพี่ลิงก์ชีทเหรอลิงก์ชีทก็ได้นะลิงก์ก็ได้ดูแล้วพี่ก็งงตอนแรกที่เราลันทามใช่ไหมแต่นี่ก็จะตามเข้าได้ไหมโนนมันจะล็อกไว้ครับมันจะดูเนื้อหาอะไรไม่ได้ไม่ได้ถ้ามันล็อกไม่เอาไม่ได้ราคาไม่ได้เราเลิก
ฝั่ง YouTube It's the Ona Chan remix, motherfucker. You're out of touch. I'm out of touch. That's how I. ก็จิ้มไปทีหนึ่งไม่ใช่ตอนนี้แล้วก็ปรับขนาดอันไหนก็ได้ตอนไปไหนไว้ถามสวัสดีครับยินดีต้อนรับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Sunset Route ก็เป็นเกมในสตรีมเนาะซื้อมาอ่ะตอนนี้พี่พุทธานำเพลงก็
เล่นกันเลยดีกว่ารีสตาร์ทไม่ใช่นิวเกมเว้ยเป็นรีสตาร์ทเนี่ยพวกเขาเนี่ยติดกระตุ้นจัดเรียบจัดยากเราทำอะไรก็ล็อกมันอยู่ดูครับพี่ให้เบอร์ใช้พี่ให้เบอร์กับผมใช้ครับพี่เขาใช้เน็ตบ้านแต่เบอร์ใช้เบอร์ก็ต้องฝากมองเสียงแยกสายอ่ะเราได้
แจ้งเคลียร์ป่ะแล้วถ้าบอกว่าเพลงคือมีหลายเพลงด้วยเป็นรูปหรือเป็นยูทูบครับเอารูปหนูลงแล้วเนี่ยตอนนี้แต่ว่าเนื้อหาถ้าเรามีรูปเป็นรูปเป็นเนื้อหาเสร็จแล้วล็อกล็อกนั่นแหละเนี่ยก็ล็อกแล้วไปไหนถูกอะไรก็ไม่ได้ไปเอาก็หนึ่งสอดขวางตรงนี้เนี่ยแต่คือคู่ไม่มีอะไรที่
เน็ตผมสายมันสั้นไปก็เลยใช้เน็ตตัวเองสายมันสั้นไปต้องเซฟลงเครื่องก่อนค่ะพี่โอ้ตายดูตั้งชื It's cool. It's cool. Thank you.
จิ้มแล้วลบไม่ได้ก็ลบลบออกไปครับได้เนี่ยครับลองรีเฟซดูน่าจะแบบก็รีเฟซเบราว์เซอร์
อัตโนมัติไม่ใช่